ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีทำดีค่ะการทำดีไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณคิดแล้วก็ลงมือทำและตอนนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการของโรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งภายในวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยกิจกรรมวันนี้นั่นก็คือเปิดโครงการเอ็ด 2018 Know Your Status ซึ่งภายในงานค่ะจะมีกิจกรรมอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเนื่องด้วยประเทศไทยมีประสบการณ์และพัฒนาการในการต่อสู้กับโรคเอดส์มายาวนานกว่า30ปีประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกโดยในปีพุทธศักราช2560พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 6,268 คนหรือเฉลี่ยวันละ17คนองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลกโดยในปีพ.ศ. 2561นี้มีคำขวัญเอดส์โลกว่า Your No Status รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพ้คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ของโรงพยาบาลตำรวจจึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติปัญหาเอดส์โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารของโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้เรื่องของเอดส์และให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลตำรวจมีกิจกรรมอะไรอะคะอ๋อวันนี้โรงพยาบาลตำรวจของเรานะคะก็นำโดยคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โรงพยาบาลตำรวจนะคะเราก็จะมาจัดกิจกรรม เนื่องในวันเอดส์โลกพรุ่งนี้ค่ะ1ธันวาวันนี้เราก็เลยจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทยค่ะค่ะแล้วการเดินรณรงค์นี้ค่ะเริ่มจากที่นี่แล้วไปถึงที่ไหนอะคะอ๋ออันนี้ต้องให้ท่านผู้การโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ตอบเลยค่ะค่ะจะเริ่มจากถนนลาดแง่ด้านลาดปารบลาดดำรีลาดเนรลาดดำรีตรงไปถึงแยกลาดประสงค์แยกลาดประสงค์เลี้ยวซ้ายไปพระรามหนึ่งห้าผ่านสำนักงานตรวจชาติไปเข้าวัดเดินหลังแล้วอ้อมเข้าประตูด้านดำรีตัวนั้นด้านหลังใช่ไหมคะทางนิติเวศแล้วภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอะคะอ๋อเราก็จะมีกิจกรรมนอกจากการเดินรณรงค์แล้วเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์วิชาการของงานเอดส์นะคะว่าปีนี้เอดส์ของเราเนี่ยในสถานการณ์เอดส์ประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะรักษาอย่างไรยุติอย่างไรวันนี้เราจะมาบอกให้ข้าราชการตำรวจของเราแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจได้รับทราบกันว่าเอดส์เนี่ยยุติได้นะถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะวันรณรงค์เสร็จแล้วค่ะก็จะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการเอดส์2018 Know Your Status ที่โรงพยาบาลตำรวจแห่งนี้ค่ะภายในงานค่ะก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์รวมไปถึงการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อีกด้วยค่ะอ
วจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาเอสของประเทศไทยมาโดยตลอดการจัดงานในวันนี้ทำให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่ช่วยการยุติปัญหาโรคเอดส์เพื่อทำให้เชื่อว่าประเทศไทยของเราจะสามารถยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี2573อย่างแน่นอนค่ะในปีนี้เนี่ยในวันเอสโลกก็คือ Know Your Status นะคะ2018ถามว่า Know Your Status เนี่ยรู้อะไรนะคะมี3เรื่องที่น่ารู้นะคะ1รู้สถานะรู้สถานะก็คือรู้ว่าเราเป็นเลือดบวกหรือลบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้สถานะได้ก็คือต้องมาเจาะเลือดนะคะถ้าบวกทำยังไงต่อถ้าลบเราจะทำยังไงต่อนะคะอันนี้ก็คือรู้สถานะสองรู้ก็คือรู้รักษารู้รักษาคือเมื่อ เลือดบวกแล้วต้องรักษาพบแพทย์สม่ำเสมอรับยาสม่ำเสมอนะคะถ้ารับยาสม่ำเสมอจะสามารถที่จะกดเชื้อไวรัสให้ไม่แพร่เชื้อได้นะคะ3รู้ผลเมื่อเรากินยาแล้วก็ต้องติดตามผลพบแพทย์สม่ำเสมอเพราะฉะนั้น know your status นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรารณรงค์กันก็คือให้ทุกคน3รู้ค่ะทีนี้ที่มาของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาโรคเอสนะคะและปัญหาโรคเอสเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของชาตินะคะในเราเป็นองค์กรหนึ่งเนี่ยของรัฐเนี่ยเราก็จะต้องให้ความร่วมมือในการช่วยกันที่จะปฏิบัติและในฐานะที่เราเป็นโรงพยาบาลนะคะก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องดูแลและก็ให้ความรู้กับทั้งบุคลากรทั้งประชาชนทั่วไปให้เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาของโรคเอสค่ะการจัดงานในวันนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นถึงบูรณาการความร่วมมือกันนะคะในทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกชนนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะได้ให้ความร่วมมือในการร่วมเดินรณรงค์ในวันนี้เราก็เชื่อว่าถ้าหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเราก็สามารถจะยุติเอดส์ได้ตามยุทธศาสตร์ชาติในปี2573ขอขอบคุณนะคะทีมงานคณะครูและนักเรียนลงจากโรงเรียนวัดชัยมงคลซึ่งกลับไปแล้วนะคะมาช่วยเราเล่นดนตรีเพื่อสร้างสีสันในการเดินรณรงค์ในวันนี้และทีมงานทุกท่านของโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทรองเท้า SCS นะคะได้บริจาครองเท้ามาให้เราใช้จับฉลากเป็นของรางวัลนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มนะคะจากบริษัท SCS สุดท้ายต้องขอขอบคุณนะคะผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้งานในวันนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะขออวยพรให้การจัดงานในวันนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงแล้วก็ได้เวลาสมควรแล้วฉันขอเปิดงานวันเอสโลก2018 Know Your Status แอดโรงพยาบาลตำรวจค่ะค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของโครงการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะก็อยากจะถามคุณหมอว่าที่มาของโครงการค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะคือโครงการนี้ชื่อว่าโครงการแก้ไขและป้องกันและยุติปัญหาโรคเอสโรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งหมอเป็นประธานอยู่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งโครงการในโครงการใหญ่ซึ่งเราจะมีหลายโครงการอยู่ในโครงการนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการแสดงให้ชมในโครงในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยส่วนในโครงการที่เรารณรงค์เนี่ยเนื่องจากว่าพรุ่งนี้คือวันที่1ธันวาเป็นวันเอสโลกนะคะวันเอสโลกเนี่ยก็โรงพยาบาลตำรวจจัดรณรงค์ทุกปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะแล้วก็คนไข้ของเราแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ค่ะคือปีนี้เนี่ยคำขวัญของอนามัยกรมองค์การอนามัยโลกเนี่ยชื่อว่า Know Your Status นะคะทั้งหลังหมอนี่ค่ะ Know Your Status เนี่ยคือแปลเราแปลเป็นไทยก็คือว่าตรวจเร็วรู้เร็วนะคะรักษาเร็วยุติเองนะคะหรือว่าถ้าในทางศัพท์ทางวิชาการเราก็ถือว่า 2U 2U ก็คือว่า undetectable คือตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับ untransmitted ก็คือไม่สามารถแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายจริงๆถ้าแปลตรงตัว know your status ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยรู้สถานภาพของตัวเองเพื่อที่ว่าถ้าเราทราบว่าเรามีเชื้อ HIVเราก็รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาแล้วเราก็รับประทานยาสม่ำเสมอก็สามารถกดตัวเชื้อไวรัสแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีชีวิตอยู่ได้อย่างดีค่ะอยากให้คุณหมออธิบายถึงคนที่เป็นเอดส์แล้วก็ HIV ค่ะคือแตกต่างกันยังไงอะคะคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเราเรียกว่าผู้ที่มี HIV positive นะคะทีผู้ที่ติดเชื้อ HIV positive เนี่ยมันจะมี3ระยะคือ1ระยะติดเชื้อคือมีเลือดบวก HIV positive และที่2คือเริ่มมีอาการนะคะระยะที่3เรียกว่าโรคเอดส์เต็มขั้นระยะที่3ที่เป็นโรคเอดส์เต็มขั้นนี่ก็เพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยไปทำลายกดภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนไข้จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาสซึ่งเป็นการติดเชื้อรุนแรงที่ไม่ใช่เป็นคนปกติค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะ Know Your Status ค่ะรู้เร็วรักษาเร็วยุติเอสค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนักศึกษาพยาบาลตำรวจจันทรัตน์นนท์เพียงชั้นปีที่3นะคะวิทยาลัยพยาบาลตำรวจค่ะวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการเอดส์2018 Know Your Status ที่โรงพยาบาลตำรวจนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะได้ร่วมรณรงค์นะคะทำให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของโรคนี้นะคะจะได้มีความตระหนักค่ะแล้วก็เวลาที่จะทำอะไรจะได้คิดก่อนด้วยค่ะในงานนี้ก็จะมีแบบทั้งแนะนำแล้วก็ป้องกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในงานมีทั้งแนะนำป้องกันแล้วก็เขาก็แจกถุงยางด้วยนะคะจะได้เป็นการแบบป้องกันขั้นสูงสุดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่ค่อนข้างมากนะครับโรคถึงยังควบคุมไม่ได้แล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับขออนุญาตพี่ผู้เป็นอาสาสมัครนะครับครับรบกวนอ่านอันนี้ให้ผู้ฟังฟังนิดนึงอันนี้เป็นทัศนคติที่เราควรจะต้องแก้ไขนะครับเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราแก้ไขปัญหาทัศนคติเหล่านี้ได้เราก็อาจจะสามารถป้องกันหรือควบคุมการติดเชื้อ HIV ได้นะครับเชิญพี่เลยครับถุงยางไม่ควรใช้กับคนรักแต่พี่เอาไป2กล่องแล้ววันนี้มีผัวเดียวมีเมียเดียวคงไม่ติดเอสหรอกแฟนเป็นนักกีฬาต้องแข็งแรงไม่มีทางติดเชื้อบริจาคเลือดเป็นประจำแสดงว่าไม่ติดเชื้อคนที่ไปตรวจเลือดเอสแสดงว่าเสี่ยงแน่ๆเห็นด้วยไหมครับว่าทัศนคตินี้มีปัญหาไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยเห็นไหมครับผมมีคนรักผมล่อไปดับเบิ้ลแล้ว2กล่องวันนี้นะฮะผมว่าผิดครับครับรบกวนอีกเอสเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเราไม่เกี่ยวตายคนเดียวอ๋ออันนี้ผมต่อให้ครับเอสเป็นเรื่องของกรรมเวรโชคชะตาวาสนามาแล้วเอสเป็นเรื่องของคนสำส่อนทางเพศคนที่ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปย่อมไม่ติดเอสเอสมียารักษาหายขาดติดก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทัศนคติมีปัญหานะครับถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคเอดส์ไม่ได้นะครับขอบคุณพี่มากนะครับในส่วนของความรู้นะครับ
โรคเอดส์เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเป็นเชื้อไวรัส HIV นะครับย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus นะครับเป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์นะครับโรคเอดส์เนี่ยเป็นชื่อโรคเป็นตัวย่อของอักษรอยู่4ตัวนะครับ A คือ Acquire คือการเกิดขึ้นมาภายหลังนะครับ I คือ Immune นะครับเป็นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายนะครับ D คือ Deficiency นะครับเป็นภาวะความบกพร่องหรือความเสื่อมหรือการขาดไปS คือซินโดรมเป็นกลุ่มอาการของโรคนะครับโรคนี้เป็นโรคของกลุ่มอาการของภูมิต้านทานที่ผิดปกติไปนะครับทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็เกิดโรคแทรกซ้อนสุดท้ายถ้าไม่รักษาก็เสียชีวิตได้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าตั้งใจกินยาเนี่ยบอกคนไข้ได้ว่าป้องกันได้ประมาณ 90% แต่ต้องมีระดับยาในเลือดด้วยโดยที่ถ้าอยากป้องกันได้มากขึ้นก็ต้องร่วมกับคอนดอมเนาะคอนดอมก็ยังเป็นจุดขายของเราอยู่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มยาเราดูอะไรบ้างนะคะเราต้องดูให้ชัวร์ว่าไม่มีการติดเชื้อ HIV นะคะดูการทำงานของไตถ้าเกิดว่าครีตินินคลีแรนซ์เนี่ยต่ำกว่า60เราก็อาจจะไม่แนะนำนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการตั้งครรภ์แต่หญิงตั้งครรภ์กินเพลฟได้ไหมคะกินได้ไหมมีใครอยากตอบไหมหญิงตั้งครรภ์กินเพลฟได้ไหมคะกินได้มีน้องตอบกลุ่มของประชากรสาวประเภท2หรือว่า TG กลุ่ม MFM แล้วก็ในส่วนของ TG เราก็จะลงตามให้ความรู้แล้วก็ชวนมาตรวจสุขภาพกับเราแล้วก็ทางของเราเนี่ยอย่างหนูเป็น TG อย่างเงี้ยหนูก็จะทำงานในกลุ่มของคาบาเร่โชว์แล้วก็มีกลุ่มแดนเซอร์แล้วก็เป็นกลุ่ม TG โรงงานแล้วก็เป็นกลุ่ม MNTG ทั่วไปในนักศึกษาหรือว่าเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะลงให้ความรู้แล้วก็ชวนเข้ามาตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะของจากสมาคมเราค่ะค่ะของเราก็จะแบ่งเป็นงานกิจกรรมต่างๆนะคะมีทั้งคลินิกที่รับตรวจนะคะแล้วก็มีทั้งตรวจ HIV ซิฟิลิสโรคติดต่อแล้วก็มีการตรวจฮอร์โมนของสาวประเภท2อย่างหนูเป็นหัวหน้างานกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมเราก็จะทำงานเชิงรุกอาทิเช่นจะมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะทำให้น้องๆเนี่ยลงพื้นที่ในแหล่งรวมตัวของที่มีประชากรที่เป็นกลุ่ม HIV แล้วก็ TG ของพวกเราเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนส่วนมากแล้วน้องๆเราจะทราบกันอยู่แล้วว่ากลุ่ม TG หรือว่ากลุ่ม HIV เนี่ยเขาชอบอะไรจุดสนใจเขาคืออะไรเราก็จะดึงพวกเขาเนี่ยเขาทำการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการลงพื้นที่ให้ความรู้บางครั้งเราก็ไม่ได้ไปในเชิงที่แบบว่าวิชาการจ๋าเราอาจจะเข้าไปติดสนิทในเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการทำงานของเราก็จะไปคุยอย่างเช่นจุดสนใจของสาวประเภท2ว่า TG เนี่ยก็จะสัญญกรรมอย่างว่าเราก็ไปชวนคุยว่าสัญญกรรมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนณเวลานี้ก่อนจะสัญญกรรมก็มีการตรวจสุขภาพมันก็จะเข้าทางของเราว่าก่อนจะทำสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็มาตรวจสุขภาพกับเราก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังมีเครือข่ายต่างๆมีแกนนำของเราต่างๆในแต่ละจังหวัดซึ่งฟ้าสีลุงของเรานะคะมีทั้งหมด10จังหวัดอาคาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเว็บเนี่ยจะบอกว่ามีหลายไซส์มากเลยเนาะบางที่บอกถึง10กว่าไซส์ก็มีแต่ถ้าหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ไซส์ค่ะคือมาตรฐานชายมาตรฐานเลยเนาะก็จะมีอะไรบ้างคะไซส์เล็กสุดคือไซส์อะไร49แสดงว่าแฟนไซส์นี้แน่เลยเดี๋ยวรู้นะ49แล้วก็มีไซส์อะไรอีกครับ52 56 54 53นะครับก็จะมี49 52 53 54แล้วก็56เนาะทั้งหมด5ไซส์ที่เป็นไซส์ที่ตอนนี้ประเทศไทยเรามีการผลิตเกิดขึ้น49 52 53 54 56ครับซึ่งวันนี้เอามาก็คือจะเป็น49 52 53แล้วก็54 56หมดค่ะขาดตลาดเพราะว่าเราเหมือนมีน้องๆมาขอสาย56เยอะมากขออนุญาตนะคะอันนี้คนไทยมาขอหรือคะคนไทยครับเป็นคนไทยขอ56เลยเหรอคะ56น้องเด่นเท่าไหร่คะไม่รู้จะเล่นไงฮะเด่นไซส์เท่าไหร่คะอุ๊ยตายเดี๋ยวไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เด่นมีความเสี่ยงมากไม่ยอมใช้ถูกอย่างเออรักเดียวใจเดียวไม่ได้ไปไหนที่ใช้บริการที่ฟ้าคลินิกค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
คือในส่วนของคลินิกของเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังรับโอนถ่ายจากงบจากโครงการลิขสิทธิ์มาอยู่ที่สปสช.นะครับซึ่งเราก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่มีสำหรับผู้มารับบริการนะครับในปีนี้เนี่ยผู้มารับบริการทั้งหมดของคลินิกฟาสิลุงก็คือ 5,000 ประมาณ 5,500 รายทั้งหมดในปีนี้ฮะในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นเคสเป็นนิวเคสนะครับก็อยู่ที่ 3,700 เคสนะครับซึ่งเป็นผู้มารับบริการที่เป็นเคสรายใหม่ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์สุขภาพเฉพาะบ้านรามที่ฟ้าสีลุงรับค่ะผู้หญิงก็รับตรวจค่ะครับค่ะส่วนใหญ่ที่ลงพื้นที่ภาคสนามมาจากหนูทำงานกิจกรรมก็ต้องหาลีดอย่างเงี้ย15ก็มา14ก็มาแล้วค่ะใช่ฮะใช่เพราะว่าบางคนอ่ะเขาเป็น MSM หรือว่า TG ที่กำลังวัยอยากรู้อยากลองในกลุ่มนี้ที่เขายังไม่ค่อยแต่เขาก็เสี่ยงมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมารับปรึกษากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโพซิทีฟนี่ก็มีบ้างก็มีค่ะแต่ในส่วนที่เคสที่หนูดูแลอยู่ก็14ใช่ก็โพสแล้วค่ะเพราะว่าในส่วนของฟาสิลุมตอนนี้ที่เราทำงานก็คือตามประเทศเนาะก็คือเรื่องของ RRTTPR นะครับก็คือ Risk Record Test Test Prevention แล้วก็ Retain นะครับก็คือทำครบวงจรนะฮะใช่ครับเพราะว่า P ตัวนี้ก็คือจะเป็นใช่เมื่อก่อนจะเป็น RRTTR แต่ว่าตอนนี้จะเป็น RRTTPR ก็คือมีเรื่องของ Prevention เข้ามาเกี่ยวแล้วก็อย่างที่บอกว่า prevention ก็จะมีเรื่องของถุงยางอนามัยพร้อมกับเรื่องของ prep นะครับใช่ครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของงานวิจัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราทำร่วมกับทางสภาการชาติไทยศูนย์วิจัยโรคเอดถ้ามี prep เข้ามาด้วยก็แสดงว่าฟ้าสีรุ้งก็สามารถจ่ายยา prep ได้ใช่ครับจ่ายครับเป็นคุณหมอจ่ายหรือว่าเป็นแบบว่าพวกเราเนี่ยเป็นคุณหมอฮะเป็นคุณหมอจ่ายนะคะเป็นค่าใช้จ่ายก็ไม่เสียเลยไม่เสียฮะเพราะว่าเป็นงานวิจัยนอกจากจะเดินเข้าไปสู่บริการสาธารณสุขแล้วเดินเข้าไปที่ฟ้าสีรุ้งก็ยังได้อยู่ได้ครับสุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมงานป้องกันของเราทำงานหนักเพื่อต่อสู้ชนะหรือยังคะก็ใกล้ๆแล้วค่ะเพราะว่าในกลุ่มของ MSMTG เนี่ย TG กับ MSM เนี่ยจะเป็นคนที่กลัวผลเลือดมากเป็นอะไรที่แบบว่าบางคนใช้เวลาติดตาม3เดือนกว่าจะกลับมาหาเราไม่เสี่ยงจริงไม่กลับคือเขาจะเข้าใจว่าฉันไม่ตรวจฉันไม่เป็นฉันก็ยังสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนอ่ะอย่างอันนี้คนเคสใกล้ตัวของเราก็เป็นเหมือนเพื่อนๆนี่แหละก็จนอยู่มานานก็ไม่เคยตรวจเลือดเลยจนอายุ30ก็ไม่เคยตรวจอันนี้ก็มาตรวจแล้วก็ก็จะโพซิทีฟแล้วเขาก็เหมือนว่าเออฉันโพสได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่ได้นานมาแล้วแล้วคุณยังไม่เคยตรวจสุขภาพเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังไม่รู้สถานะผลเลือดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก่อนหนูที่จะมาทำงานที่ฟ้าสีลุงอ่ะหนูเคยทำงานมาหลากหลายอาชีพมากเพราะเราจะรู้บริบทของแต่ละหน้าที่เลยอย่างหนูเคยเป็นคาบาเล่เคยเป็นแดนเซอร์ของวงหมอลำมาค่ะซึ่งตอนเนี้ยแดนเซอร์หมอลำมันนิยมที่มีโพซิทีฟเยอะมากอย่างตรวจ20โพส10ใช่ค่ะเพื่อเขาไม่รู้สถานะของเขาเลยอย่างเมื่อวันก่อนก็ได้ลงหมอรำเหมือนกันก็มาเล่นที่ตลาดปัดอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโมบายเคลื่อนที่เนาะคุณแม่เนาะเราจะมีแบบว่าตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้วยไปตั้งบูธตรวจอะไรเงี้ยเขาก็มาตรวจกับเราเขาก็โพสบางคนเขาก็ไม่บางอย่างที่หนูเคยเต้นนะบางคนอ่ะไม่รู้เลยจนแบบว่าอย่างหมอรำเนี่ย3เดือนมันมีงานทุกวันเลยไม่ได้นอนจนตัวเองป่วยแล้วรู้ว่าเออไปหาหมอแล้วก็รู้ว่าตัวเองโพสต์แล้วก็แล้วเสียชีวิตก็มีนะคะเสียชีวิตคาวงเลยก็มีเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวเขาเลยว่าเขาน่ะโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องทำยังไงละให้คนกลุ่มนี้รู้ตระหนักว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรู้ตัวเขานะอย่างน้อยถ้าเขาโพสต์เขาก็จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นหรือว่าเขาจะได้รับการรักษาแล้วไม่ต้องเสียชีวิตอะค่ะหนูก็เลยมีแรงบันดาลใจเนาะกลับมาทำงานที่ฟ้าสีลุงแล้วก็มาทำได้ปีหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปอยู่วงหมอลำอีกก็ยังติดใจเพราะมันสนุก เพราะมันสนุกเหมือนว่าเป็นชีวิตที่อิสระแล้วก็ได้ทำคาบาเล่ไปทำคาบาเล่มาก็ยังเห็นเพื่อนโพสต์อีกที่คาบาเล่ก็มีโพสต์บางคนก็ถามว่า
คือถ้าเราสนิทกันเราจะเหมือนเรียกคุณแม่เหมือนกันเขาจะเรียกคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยให้ความสนิทกันเขาก็รู้ตัวเขาบางคนก็อาการออกแล้วก็ยังไม่ไปรับยา ก็เลยถามว่าทำไมเพราะอะไรก็เขาบอกว่าเขาไม่รู้ที่ปรึกษาจะต้องไปไหนไปนู่นไปนี่ไปทำอะไรยังไงอายคนเลยบอกแต่เนี้ยเราก็ให้คำปรึกษาเขาหนูก็เลยได้แรงดลใจกลับมาทำที่ฟ้าสีลุงอีกทีนึงแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าบริบทของสาวทีจีเอ็มเอ็มเนี่ยเป็นอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโครงการเอด2018หน่วยยูสเตตัสที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลตำรวจค่ะภายในวันนี้ก็มีการให้ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับโรคเอดส์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมค่ะและในสัปดาห์หน้ารายการคิดดีทำดีจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมดีๆที่ไหนติดตามชมกันค่ะและวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ